สวัสดีครับทากะครับโอมิยาเกะญี่ปุ่นวันนี้ทากะอยากจะรีวิวฮอตโมโตะร้านโอเบนโตะนะครับช่วงนี้ฮอตโมโตะมีเป็นอาหารไทยด้วยนะครับนี่ครับเป็นกะเพราไก่กะเพราไรซ์แคลอรี่742แคลอรี่ครับแบบหนักมากแล้วก็มีเมนูอีกอันนึงครับว่าชื่อลูโรฮังเป็นอาหารไต้หวันครับช่วงนี้ที่ปรุงอาหารไต้หวันก็มีชื่อเสียงนี่540เยนแล้วก็แคลอรี่หนักกว่าอีกเป็น111แคลอรี่น้ำตาล150คือกินอันเดียว1วันก็เต็มแล้วครับก่อนเข้าไปร้านฮอตโมโตะทากะจะอยากรีวิวว่าตอนนี้ทากะชอบขนมเซเว่นอันนึงกับคาเฟ่โอเรไอศกรีมลาเต้นะครับโอเคเข้าไปเซเว่นเลยはい、スーマレオカップ、アイスカフェラテカップ。美味しい。ワオルイ。ポコティタカキンガフェダムテはワニピセカップ。うん。オッケー。トーパイカオスランホトモトナカップ。新しいガパオとルーローハン一つずつ、はい、ないでおやいまアニータカヤクネナムカノムセベンカブカノムマンワンでアロイマークのアニキンカンレーカーにアロイマークうちはに買えないセベンこうナムチャーじゃないドゥアニービアクはルーローハンカブアハン台湾でこうおーいエイちゃんアエイちゃんリクはユーちゃんアエイちゃんミサラドゥアイパーレイパッカパオカブチュークマークราคาเท่าไหนจ๊ะโอ้ยทักกายแกนี่ด้วยไอ้ปักกระเป๋ามาแล้วนี่ครับน่าอร่อยมากเลยนี่ทักกายจะใส่ซอสสลัดนะสวยมากไอ้ตะก้อนี่ปริกน้ำปลาครับเออละนัตโตจังอดกินโอเคทากะこっち向こうなครับเอ๊ะจะ卵ちょっとなごめんなうんちょっとだけなうんうわめっちゃ美味しそういただきますうわこれうまバッバッバッテスパセンチンわおるうまちゃん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 ルーローハンアハン台湾クラブチンタカキンクランレワンペッケンゴマイルはいいただきますおグリーンでいいなんプラマンカオナーヌアパオどんなやろ卵洗いやケンポちゃんカイアニアライヤなっとうちゃんいただきます。いただきます。おお、おいしい。うん。うん。うん。ロッタカマーク。わあ、でこう、ルースからなスパイシーじゃん。うん。めちゃやはん大、めちゃやはん一本。略は反対は大。おやっぱり台湾ルーヤに
ยับตำคนไต้หวันว่ารสนี้จริงหรือเปล่าโอ้ยชีน่าจะจริงโอ้ยชีเด็ดนะตัวนี้これパパも最高最高ですなちゃん最高ですこれおー納豆納豆お止まれお止まれ納豆はまあペットマークな納豆ミクアムスクマークエイちゃん納豆ちゃんタカキンカウダイかなエイちゃんはいプワンプワンサクラもレオカマイク見ようかどうしようサクラもはいカオごちそうさまでした東海エチムカノムカどっち行こうかなコンティアサイタコンティアサイ1分と2アイスライカップ T7 カップタカマンジャイボクダイはアロイマーあおーぬいぬいぬいナタバミこんなな大きいで一番あんやんあんやんほらいただきますいただきますคือถ้ากับคนที่ชอบกินมาม่าใช่ไหมแบบอร่อยมากโฮมนุยไม่เคยกินเท่าไหร่โฮมนุยบอกได้ว่าถ้ากับอันธรรมดาชอบกว่าแน่นอนว่าอันธรรมดาอันนี้นะเอานี่ครับโอ้ยอันธรรมดาอร่อยกว่าอยู่นี่โฮมเนยใช่ไหมอันนี้แบบหนังผมนิดหน่อยเปรี้ยวกับกลมนิดหน่อยผิวมันว่ากลมนิดหน่อยอร่อยこれนี่นัตโต้กินได้เปล่ากินได้เปล่าไม่ใช่ไม่ได้คุณคุณอ่ะมึงโหดมากขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะอาริเกตตตตตตลักิเกตตตตตตแม่แม่ซีมังกันก่อนเลยทักาช่วยลูกหาหน่อยทักาขอบอันละติดฟันไปบ่าวๆมาโอเควันนี้ทักกะรีวิวกระเป๋าไทยกับอาหารไต้หวันครับคนที่อาศัยในญี่ปุ่นตอนนี้ก็ไปซื้อที่ฮอตโมโตได้ด้วยครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้โอมิยาเกะญี่ปุ่นด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย